ันที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องหือหาเนื่องจากว่ามีหญิงคนหนึ่งเธออายุ47ปีเธอนอนป่วยนะคะติดเชื้อในกระแสเลือดคุณหมอบอกว่าทำใจเถอะครับไม่น่ารอดละครอบครัวก็เลยตกลงกันว่าเอาศพมาไว้ที่บ้านดีกว่าทีนี้ก็เตรียมแล้วนะคะจัดเตรียมให้พระมาสวดพระอภิธรรมละซื้อโลงศพมาละเห็นไหมคะมีการตั้งพิธีจัดทำพิธีเพื่อรอว่าหากเสียชีวิตเนี่ยจะได้จัดงานศพแต่ปรากฏว่าจู่ๆนะคะผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาค่ะฟื้นขึ้นมาแล้วท่ามกลางความดีใจของครอบครัวนะคะโดยเฉพาะสามีคุณศรีสวัสดิ์ปานสังอายุ54ปีเป็นสามีนะคะเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าภรรยาของตัวเองชื่อว่านางสาวทัศนีศรีสว่างหรือว่าคุณหยวกค่ะคุณหยวกเนี่ยอายุ47ปีเป็นภรรยานะคะเธอป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมา14วันละก็ไม่ได้สติเลยนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ทำใจนะคะเนื่องจากว่าเริ่มอ่อนแรงใกล้สิ้นลมค่ะญาติพี่น้องก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพาคุณป้าเนี่ยกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านให้ไปอยู่บ้านในช่วงวาระสุดท้ายนะคะแต่จู่ๆก่อนที่จะถอดเครื่องช่วยหายใจเช้าวันที่2พฤษภาคมคุณทัศนีค่ะผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาจู่ๆก็สามารถพูดคุยได้ปกติเลยนะคะพยักหน้าขยับมือแล้วก็นับนิ้วมือได้ด้วยก็นับว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวละค่ะที่ตอนแรกเนี่ยกะแล้วนะว่าอุ้ยเดี๋ยวเตรียมสวดศพแล้วค่ะเนี่ยเตรียมนิมนต์พระมาด้วยมีการเอาถ้วยเอาชามกางเต็นท์ด้วยนะคะก็สุดท้ายไม่ได้จัดงานศพแต่ว่าเป็นข่าวดีว่าฟื้นขึ้นมาก่อนหน้านี้มีการไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านด้วยนะคะขอให้อาการภรรยาดีขึ้นจนตอนนี้ฟื้นตัวมาราวกับมีปาฏิหาริย์ไปฟังเสียงสามีของผู้ป่วยกันหน่อยค่ะเที่ยงคืนร่วมๆตีหนึ่งเขาก็พักไปหมดเลยแล้วหมอก็มาช่วยไม่ได้แล้วเขาก็ถามว่าจะให้น้องว่ามาบ้านนี่แบบสภาพนี้หรือว่าจะให้ช่วยออกซิเจนมาก่อนแล้วก็มาทักบ้านแสดงว่าเรามา2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์กว่านะเขาไม่ให้กลับไงให้เจาะเลือดสแกนสมองใหม่ความดันดีขึ้นเขาก็เลยไม่ให้เอามาชักที่บ้านไตหัวได้แล้วก็กระดิกมืออะไรอย่างเงี้ยได้คนไข้เริ่มมีสติเริ่มรู้สึกตัวตั้งหีบตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงฮะพอรู้สึกนี้ก็ดีใจดีใจมันเหมือนปฏิหาริย์นะครับช่วงที่รอเวลาที่จะนำคนไข้กลับมาบ้านนะเอามาชักออกที่บ้านเกิดมีปฏิหาริย์อะไรสักอย่างเนี่ยเขามีความดันขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เลยคุยกับทางญาติที่อยู่นี้ว่างั้นเราก็สรุปยังไม่ทำอะไรรออาการทางนู้นก่อนแล้วมาเมื่อคืนนี้ก็ได้รับข่าวดีจากทางญาติว่าเขากระตุ้นขึ้นลืมตาได้มันเป็นปฏิหาริย์อย่างนึงนะครับก็อาจจะไปแล้วยังไปไม่ไกลก็ให้กลับมาสร้างบุญบารมีเขาต่อไปคือทางครอบครัวก็รีบโทรไปยกเลิกการนิมนต์พระเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกจองสวดไว้3วัน3คืนนะคะพร้อมกับต้องนำลงเย็นนะคะแล้วก็กล่องพระธรรมข้าวของเครื่องใช้ที่ยืมมาเนี่ยกลับไปคืนที่วัดตามเดิมนะคะก็รื้อออกไปนะคะก็ดีใจกับครอบครัวด้วยนะคะไม่รู้ว่าผู้ป่วยหญิงรายนี้เนี่ยถ้าฟื้นขึ้นมาหายมาแล้วแล้วรู้ว่าทางบ้านทางสามีเนี่ยเตรียมจัดงานศพไว้รอแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะฮะมาดูนี่